้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาแอนตี้ออกซิแดนต์หรือมีปัญหาหน้าหมองคล้ำและรอยสิวห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องตานเราอีกแล้วนะคะและก็ตามหน้าปกคลิปเลยค่ะว่าวันนี้ตานจะมารีวิวตัวนี้เลย Vichy Lift Active Supreme Vitamin C Serumสำหรับตรงนี้นะคะทางวิชิเขาก็มีการปรับรูปลักษณ์ออกมานะคะคือเดิมเนี่ยเดี๋ยวตามขึ้นภาพให้ดูมันก็จะเป็นหัวแบบดรอปเปอร์แล้วก็เป็น10 ml นะซึ่งเป็นตัวที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันสำหรับประสิทธิภาพของเขานะคะสำหรับตัวนี้นะคะปรับให้เป็น20 ml แล้วก็ปรับจากดรอปเปอร์เนี่ยจะเป็นหัวบีบแบบนี้ค่ะซึ่งก็เพื่อที่จะลดการปนเปื้อนนะคะแล้วก็สามารถทำให้อายุการใช้งานของเขาเนี่ยมันนานขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยจะมีอายุแค่1เดือนตอนนี้เขาก็ปรับเป็น2เดือนค่ะและก่อนรีวิวนะคะขอเกริ่นก่อนแล้วกันนะคะว่าทำไมถึงสนใจเจ้าตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตัวตาลเองเนี่ยพออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็เลยมองหาแอนตี้ออกซิแดนต์เพื่อชะลอวัยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาชูโรงเลยเรื่องแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะก็เดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันแบบเต็มดีกว่าแต่ก่อนอื่นเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปหน้าค่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะและก่อนอื่นนะคะเรามาดูที่ส่วนผสมของเจ้าตัวนี้ก่อนดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมหลักของเขานะคะแน่นอนว่าอย่างแรกนะคะก็คือมีวิตามินซีบริสุทธิ์ 15% นะคะซึ่งมาอยู่ในรูปแบบของ ascorbic acid ค่ะซึ่งประสิทธิภาพของเขานะคะก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของแก้ปัญหาความหมองคล้ำรอยดำจากสิวอะไรพวกนี้ก็ช่วยด้วยเหมือนกันค่ะโดยรวมก็จะทำให้หน้าของเรากระจ่างใสขึ้นค่ะซึ่งตาขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือเจ้าตัว ascorbic acid เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นตัววิตามินซีในรูปแบบที่หวังพึ่งผลได้มากที่สุดเลยเพราะว่าเขามีงานวิจัยรองรับนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นที่ให้มาถึง 15% เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันสามารถหวังผลได้ในเรื่องของการกันแก่ปัจจัยหลักที่สนใจตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจากงานวิจัยเนี่ยก็คือถ้าต้องการผลในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะก็ควรที่จะอยู่ที่ประมาณ 8% ถึง 20% ค่ะซึ่งตัวเนี้ยให้มา 15% ก็หวังผลได้ค่ะบางคนก็บอกนะคะว่าวิตามินซีฟังดูแบบเฉยไม่หวือหวาเลยอะไรเงี้ยมันแบบดูเอาไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยสำหรับตัวตานะคือบางทีอ่ะมันก็จะไม่ใช่สิ่งใหม่ให้เรารู้สึกแบบว้าวๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าด้วยการเวลามันพิสูจน์มาแล้วค่ะทุกคนว่ามันได้ผลจริงๆและตัวที่2ที่เขาใส่มาให้นะคะก็คือสารสกัดจากมาริไทม์หรือว่าเปลือกสวนฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งคุณสมบัติของเขาก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อีกแล้วเหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าเขาเน้นในเรื่องแอนตี้ออกซิแดนต์เลยนะคะซึ่งนอกจากแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติในการช่วยลดจุดด่างดำนะคะรวมถึงลดความหมองคล้ำของใบหน้าเราด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีวิตามินอีวิตามินอีก็อีกเหมือนกันก็คือเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันนะคะซึ่งวิตามินอีเนี่ยเขาใส่มาก็คือมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกับตัวแอสคอร์บิกแอซิดให้ทำงานประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะก็คือช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวนะคะให้ดูอิ่มน้ำนั่นเองค่ะและที่สำคัญถ้าใครที่แพ้ง่ายก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะบอกตัวนี้ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสารแต่งสีค่ะแต่สำหรับข้อควรระวังนิดนึงนะคะตัวนี้เขาบอกว่าก็มันเป็นแอสคอร์บิกแอซิดอะทุกคนก็คือ pH มันก็ต่ำเนาะมันก็คือเป็นกรดนั่นเองนะคะดังนั้นอะถ้าสมมติว่าใครที่หน้าระคายเคืองง่ายก็อาจจะต้องระวังนะคะก็แนะนำให้อาจจะทำแบบทดลองที่ข้อพับแขนก่อนนะคะหรือว่าแบบตรงแนวกรามอะไรเงี้ยเพื่อดูว่าเราระคายเคืองไหมแต่ว่าโดยส่วนตัวตาลเองอ่ะจริงๆก็เป็นคนที่ผิวระคายเคืองง่ายนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบระคายเคืองอะไรอะค่ะก็รอดค่ะไปต่อได้ค่ะซึ่งความจริงแล้วนะคะเจ้าตัวนี้เขาบอกว่าถ้าแนะนำถ้าเป็นไปได้ก็คือควรจะทาตอนเช้าเพราะว่ามันจะมีประสิทธิภาพในการแบบช่วยกัน UV นะคะก็เหมือนแบบเสริมประสิทธิภาพกันแดดเข้าไปอีกขั้นต้องทากันแดดทุกคนอันนี้มันแค่เสริมประสิทธิภาพเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากทาตอนกลางคืนก็ได้เหมือนกันเขาก็บอกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนแบบซ่อมแซมผิวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบรนด์เคลมว่าจะทำให้หน้าเราอะกระจ่างใสภายใน10วันค่ะต่อไปนะคะมาดูที่แพคเกจจิ้งของเขาต่อดีกว่าค่ะซึ่งต้องบอกว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยมีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าตัวเนี้ยแอสคอร์บิกแอซิดอะมันแบบเสื่อมสลายค่อนข้างง่ายนะคะดังนั้นก็ต้องแบบออกแบบแพคเกจจิ้งให้มันแบบสามารถตอบโจทย์ในจุดนี้นะคะซึ่งเขาออกแบบมานะคะก็จะเห็นว่าขวดเขาว่าจะเป็นสีชา
าเนาะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นแบบหัวเรียวๆไปเพื่อให้เราสามารถแบบโยดผลิตภัณฑ์ลงบนฝ่ามือเราได้หรือว่าลงบนหน้าเราได้เลยก็จะลดการปนเปื้อนด้วยค่ะซึ่งการออกแบบแพคเกจิ้งแบบนี้นะคะเขาก็เลยสามารถทำให้ตัวเนี้ยใช้งานได้นานขึ้นอย่างที่บอกไปก็คือจากแบบเดิมเนี้ยค่ะเป็นดรอปเปอร์ใช้ได้แค่1เดือนนะคะหลังจากเปิดใช้นะแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ถึง2เดือนค่ะก็ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะออกแบบมาดียังไงนะทุกคนมันก็ยังสลายได้อยู่ดีดังนั้นก็พยายามใช้ให้หมดภายใน2เดือนเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดค่ะถัดไปเรามาดูที่เนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาดีกว่าค่ะสำหรับเนื้อผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะพอลองเหยาะลงบนมือแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันดูแบบเป็นไหลเป็นน้ำนะดูไม่น่าหนึบนะแต่ว่าพอเกลี่ยแล้วทุกคนตารู้สึกว่ามันมีความทิ้งความหนึบความเหนอะไว้บนผิวเหมือนกันนะคะสำหรับตัวตาลเองเนี่ยด้วยความที่พอเท็กเจอร์แบบเนี้ยตาลก็เลยแบบไม่สามารถใช้ตอนเช้าแบบแต่งหน้าไปทำงานหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้เลยอะตาลก็เลยใช้ได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะถัดไปค่ะพาร์ทนี้ก็คงเป็นพาร์ทที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับภาพ before นะคะจะเห็นว่าหน้าเนี่ยมีทั้งรอยดำจากสิวแล้วก็โดยรวมค่อนข้างหมองคล้ำนะคะซึ่งตาต้องยอมรับเลยค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตาดูแลตัวเองไม่ค่อยดีค่ะแล้วไม่ค่อยมีเวลานั่นเองและนี่นะคะก็เป็นภาพหลังใช้7วันนะคะจะเห็นว่าหน้าดูกระจ่างใสขึ้นและอันนี้เป็นหลังใช้15วันนะคะก็ดูดีขึ้นตามลำดับค่ะและอันนี้ค่ะตันทำภาพเปรียบเทียบให้ดูกันจัดๆเลยนะคะ before แล้วก็ after หลังใช้15วันค่ะก็จะเห็นเลยค่ะว่ารอยสิวนะคะดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเร็วค่ะนอกจากนั้นนะคะภาพรวมของหน้าก็จะเห็นว่าหน้าดูกระจ่างใสขึ้นโดยองค์รวมนะคะซึ่งในภาพเนี่ยอาจจะเทียบได้ยากนิดนึงเพราะว่าตันถ่ายจากแสงธรรมชาติแล้วก็ถ่ายกันคนละวันนะคะดังนั้นน่ะสีมันอาจจะเพี้ยนไปนิดนึงนะคะตันเลยแนะนำว่าให้เทียบที่หน้ากับที่คอนะคะเพราะว่าคอตาเนี่ยแทบไม่ได้เปลี่ยนสีนะคะก็จะเห็นว่าพอเทียบกับที่คอแล้วเนี่ยหน้าดูกระจ่างใสขึ้นค่ะก็ขอสรุปโดยรวมเลยแล้วกันนะคะว่าตัวนี้ความพึงพอใจของตานั้นให้อยู่ที่7เต็ม10ค่ะทุกคน wow. เพราะอะไรคือตาลขอหักคะแนนเขานิดนึงสำหรับเนื้อที่ตาลรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนึบค่อนข้างเหนอะนะคะพอหนึบแล้วเหนอะตาลก็เลยไม่สามารถแบบใช้ในตอนเช้าได้พอไม่ได้ใช้ตอนเช้ามาใช้ตอนกลางคืนตาลรู้สึกว่าทำให้แบบเหมือนเราไม่สามารถenjoy กับประสิทธิภาพของเขาได้เต็มที่อ่ะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือถ้าสมมติว่าเราได้ทาตอนเช้ามันก็จะมีประสิทธิภาพในการช่วยกันแดดด้วยเนาะอันนี้มันก็เลยเหมือนทำให้คุณประโยชน์ของเขาอ่ะมันลดลงไปคือถ้าให้ดีตันอยากให้เขาปรับเนื้อให้มันแบบเบาสบายผิวมากกว่านี้นะคะก็จะสามารถใช้ตอนเช้าได้อย่างสะดวกใจมากขึ้นค่ะมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบคุณครูจอมเพียบยังไม่รู้แบบกดคะแนนเด็กเลยเนี่ยทุกคนแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับตัวเนี้ยตันรู้สึกว่าพอใช้คู่กับตัวไฮยาของเขาอะค่ะใช้ด้วยกันแล้วดีขึ้นเพราะว่าเหมือนไฮยามันก็ให้ความแบบฉ่ำฟูของผิวว่าใช้คู่กันแล้วมันเวิร์กมากๆเลยค่ะก็สรุปเลยแล้วกันนะคะว่าตัวนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะตันว่าตัวนี้เหมาะกับคนที่เหมือนตาเลยก็คือว่ามองหาแอนตี้ออกซิแดนท์ที่น่าเชื่อถืออะเหมือนกับว่าด้วยส่วนผสมของเขาตามที่บอกมาแต่รู้สึกว่ามันดูจึ้งดีนะดูแบบว่ามันดูหวังผลได้อะทุกคนแล้วก็อยู่ในราคาที่เอื้อมถึงนะคะนอกจากนั้นนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาหน้ามองคล้ำอยากหน้ากระจ่างใสขึ้นหรือมีริ้วรอยจากสิวอะไรพวกเนี้ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะก็สำหรับตอนนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย